โดยหมากยอมรับนะคะว่าคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าความสัมพันธ์กับมิ้นจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ยืนยันยังร่วมงานกันได้ค่ะขณะที่ตลอดทั้งวันนี้ผู้สื่อข่าวหลายสำนักได้ไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของสาวมิ้นและคุณแม่ที่ช่อง3จนกระทั่งช่วงค่ำที่ผ่านมาสาวมิ้นจึงปรากฏตัวโดยเผยกับนายเอ็นเตอร์เทนสั้นๆว่าหลังพระเอกรุ่นพี่แถลงข่าวขอโทษผ่านสื่อความรู้สึกของตนและคุณแม่ก็ดีขึ้นมากแต่ขอนัดเคลียร์ใจกันก่อนแล้วจะแถลงข่าวพร้อมกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะก็โอเคค่ะก็เราก็ไม่ได้ติดใจอะไรแล้วค่ะขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ยังไม่ได้แบบให้ข่าวหรืออะไรก็รอคุยกันก่อนแล้วก็พี่สำนักก็เลยบอกว่ารอสัมภาษณ์ทีเดียวดีกว่าค่ะ